โอ้ยปาดมานค่ะมานสวัสดีค่ะพี่น้องเจอแล้วโอ้พี่น้องคะนี่กำลังสวยๆเลยค่ะนี่ก็คือเห็ดฟรายชิคเก้นหรือเห็ดดำคนไทยเรียกกันนะคะในยุโรปเด้อเดี๋ยวคุยสันจะพาไปเก็บต่อนะคะพี่น้องค่ะสวยๆงามๆเลยค่ะหาไปเรื่อยๆโอ้ยเจอแล้วพี่น้องค่ะมาดูนี่เห็ดดำค่ะเห็ดดำมันมันมันต้องมีเพื่อนมันสิคะพี่น้องค่ะว้ายว้ายพี่น้องโอ้ยตัวมือที่นี่โอ้โชคดีมากเลยวันนี้แบบสวยๆกำลังพอดีเลยค่ะพี่น้องพูนพี่น้องท่านนอกกับนี่ค่ะพี่น้องเพิ่งเจอเดี๋ยวออกไปเก็บอันนี้ก่อนนะคะพี่น้องกาเก็บอันนี้ก่อนโอ้ยปาดกำลังพอดีเลยพี่น้องโอ้ยมายก็อดเก็บมันค่ะมันโอ้มันนี่แบบว่ากำลังอันนั้นกับนี่ค่ะกำลังจะเกิดก็มีนะคะตะมุตะมิโอ้ยเดี๋ยวคุยสังเก็บใส่ถุงก่อนค่ะที่แน่ๆถ้าเขาเกิดเขาต้องมีหมูค่ะพี่น้องค่ะโอ้โชคดีมากเลยวันนี้ฝนตกเพิ่งเศร้าค่ะพี่น้องคุยสังก็เลยอยากมาจอบแมะโอ้ยสมใจได้หม้อสองหม้อก็ดีใจแล้วค่ะอุ้ยนี่สวยมากเลยพี่น้องดูนี่กีบเขาสวยใส่ถุงก่อนค่ะจะเป็นสภาพใดก็เอาเบิดนะคะพี่น้องนี่ค่ะสภาพนี้กินได้คือเก่าค่ะเย็บคือเก่านี่เลาะไปเรื่อยๆค่ะเลาะไปเรื่อยๆจะมีไหมเขาจะเกิดประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องอยู่ประมาณแบบชุกเขียวนี่ค่ะพี่น้องค่ะว้ายตายแล้วเจออีกแล้วค่ะพี่น้องมนค่ะมนโอ้ดีใจหลายมานค่ะเก็บสิคะรออะไรเก็บค่ะเก็บนี่มันต้องมีเขาต้องมีเพื่อนล่ะค่ะพี่น้องเขาต้องมีเพื่อนนะเพราะว่าคันเจอก่อหนึ่งก่อสองแล้วก็ต้องมีเพื่อนค่ะโดยสันจะมนเขาไปเจออีกแล้วจะมนเขามาเรื่อยๆค่ะบ่เคยเขามาในป่านนี้จักเทื่อค่ะพี่น้องดูนี่เขาจะมีอีกเอาหรือเปล่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่รู้นะเดี๋ยวเก็บดูก่อนค่ะพี่น้องเอาไว้นี่แหละค่ะเอาไว้ให้เขาแพร่เชื้อเนาะเพราะว่ามันแก่แล้วมันอยู่ในโหดบ่มีคนเห็นค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมุ่นเข้ามาอีกก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่มุ่นเขามาซื้อค่ะพี่น้องตาต้องดีเนาะหาเห็ดนี่ค่ะพี่น้องไปมุ่นออกไปมุ่นออกเจอดอกหนึ่งก็เก็บค่ะสองดอกก็เก็บค่ะพี่น้องค่ะเก็บหมดเลยค่ะนี่โอ้นี่ค่ะเจอละดอกไงถุงมือไม่ใส่ละถุงมือขาดครับน้องเอาอันนี้มือเปล่านี่ละโอ้นี่ค่ะตุมุติมิเลยกำลังงามยังจะเกิดอีกอยู่ด้วยนี่พี่น้องไปเราไปต่อนะคะไปลุยต่อโอ้นี่เจออีกแล้วมีอะไรกินด้วยแต่ก็เก็บคือเก่าค่ะคือสันจะมาถ้าพี่น้องมาเลาะก่อนนะคะเลาะเดี๋ยวยังไม่ได้ไปข้างในเอานี้มาเลาะข้างนอกก่อนเดี๋ยวถ้าเก็บนะคะมาจัดการดอกสองดอกแต่มีประโยชน์ด้วยค่ะพี่น้องไม่ได้เกียงนะคะดอกขี้เหร่ดอกงามเอาหมดโอ้นี่อยู่ข้างล่างก็มีเอานี่เอาหมดเลยค่ะแดดกำลังออกนะคะน้องค่ะกำลังดีอากาศกำลังดีเลยค่ะมาเปิงนี่มองเป็นตะมี่ค่ะครับพี่น้องค่ะมองแบบว่า
ชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นโอ้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาแป๊บๆยังกลับไปกลับมานี่ค่ะว้าวสวยงามตามท้องเรื่องเป็นเท่าไหร่แก่หรือยังแก่หรือยังอันนี้แก่ก็เก็บคือเก่าเอาคือเก่าค่ะพี่น้องดีกว่าไม่มีเนาะนี่แบบนี้เลยค่ะสดๆใหม่ๆเลยค่ะเมื่อนั่นน่ะเจอแถวๆนี้แหละวันนี้มันจะมีบ่วันนี้มันจะมีบ่มาดูฝั่งนี้โอ้เจอแล้วพี่น้องนี่ค่ะกำลังขึ้นเลยเห็นบ่เดี๋ยวสอดส่องเดี๋ยวเข้าไปข้างในนี่ค่ะโอ้ยจะแมนเพิ่นมาหลีเนาะหลีคักหลีแน่แต่ก็เจอคือเก่าเนาะเก็บคือเก่านะคะพี่น้องเก็บคือเก่านี่มาซ่อนมาไอ้นั่นก็เก็บคือเก่าค่ะถุง2ถุงค่ะพี่น้องอันนี้คือถุงที่2แต่คิดว่าก็คงจะมีอีกนิดนึงบ่หลายค่ะเดี๋ยวค่อยจันจะเข้าไปเบิ่งฟังนั่นฟังข้างในนะคะต้องอ้อมไปอีกฟังนึงนะคะไปมีแต่ปลาฟังนี่มีแต่ตำแยจะมีเห็ดไหมแต่ว่าวังหันวังอาทิตย์ก่อนพี่จังมีให้เก็บอยู่แถวนี้มามุนครับพี่น้องโอ้ยเอามามุนทางนี้ทางนี้น่าจะมีมีบ่มีโอ้มีอยู่เห็นไหมดอกหนึ่งดอกเจอแล้วมันต้องมีเพื่อนมันเนาะไปหมุนตัวมันต้องมีเพื่อนล่ะมีไม่มีเอาไม่มีก็แล้วไปไม่มีก็แล้วไปนี่แหละค่ะพี่น้องเลยมาอยู่เมืองนอกนะคะอันหาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องแต่มันเป็นความสุขอีกอย่างนึงนะคะพี่น้องความสุขของคนที่อยู่ต่างแดนนะคะพี่น้องคุยสันแต่ก่อนอ่ะเห็ดอีหยังอยู่บ้านเฮานะเก็บบ่เป็นค่ะพี่น้องโอ้นี่มาเจออีกแล้วนี่ค่ะพี่น้องว้ายนี่นั่นเห็นบ่เดินวนไปวนมานี่ค่ะโอ้ยเดินกลับไปกลับมากับมี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเห็ดนี่แหละค่ะเห็ดต่างแดนเนาะเพราะว่าเขาจะมีเป็นฤดูค่ะแต่ก็อร่อยเด้อแซ่บเด้อค่ะพี่น้องติดใจเลยนะเอามาเก็บก่อนนี่ติดใจเลยนะคะนึ่งไว้ใส่ช่องแข็งไว้อุ้ยพี่น้องถนอมอาหารแบบว่าคือบานเฮาล่ะค่ะสมือนี้บานเฮาก็ใส่ส่องแข็งไว้เนาะค่ะเนาะวนไปฟังนี่มันจะมีไหมอ้าวก็มีทางออกแล้วเอาไปทางนี้นั่นล่ะค่ะเบาว่าหั่นจบโอ้ยอุ้ยพี่น้องMy god ว้ายงามอุ้ยงามมากเลยหุ้ยน้องคะมันโอ้ยเดินบนไปว่าจะออกไปแล้วเด้นี่พี่น้องค่อยสันว่าจะออกไปแล้วนะเนี่ยหุ้ยจะเป็นเพิ่นมาเกิดอันหุ้ยจะเป็นเพิ่นมาเกิดอันทับอันต่อไม้ค่ะพี่น้องเฮ้ยนี่ค่ะตายแล้วเอ้าอุ้ยตายโอเคพุ่นอะวายนี่ค่ะพี่น้องพุ่นมาเกิดแซมอันนี่ไหมแซมก่อไม้นี่ไหมเอาออกให้มันได้แบบว่าบ่ให้พุ่นไม่ให้เขาช้ำบาดโอ้
งามคักพี่น้องดูนี่สวยสวยมากเพิ่นมาเกิดจะมันเอ้านี่ได้แล้วค่ะพี่น้องได้นี่ก็คือ1กอป๊าด1กอนะคะพี่น้องเกิดแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่เห็นก็นี่ค่ะควยสันย่างกลับไปกลับมาบ่ทันนี่ก็เจอค่ะเอาเบาบ่ทันจบบัดทีนี้อันคนมาอยู่ต่างแดนเนาะก็อยากหาแนวเห็ดเนาะค่ะพี่น้องอยากหาเก็บเฮ็ดเก็บหญ้าอยากเรียนรู้ผักนั่นผักนี่นะคะที่เฮากินได้หรือเฮากินบ่ได้นะคะแต่ควยสันน่ะชอบศึกษาอยู่แล้วค่ะชอบในสิ่งมูนี่นะคะพี่น้องแต่บางคนน่ะเพิ่นก็ชอบเพิ่นก็มาอยู่หลายๆปีเพิ่นก็ชอบในสิ่งมูนี่คือกันค่ะพี่น้องเก็บเฮ็ดช่วงเก็บเฮ็ดก็คือเก็บเฮ็ดช่วงเก็บผักก็คือเก็บผักค่ะอันนี้เห็ดอะไรเอาจับก็คงจะพาทุกคนกลับบ้านแล้วเพราะว่าเดินย่างจนหอบตื่นเต้นหลายดีใจหลายค่ะวันนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวควยสันจะเอาเฮ็ดให้ทุกคนเบิ่งนะคะพี่น้องว่าควยสันได้เยอะเท่าไหร่เนาะโอเคค่ะไปกลับบ้านกันเลยเรา